สวัสดีครับวันนี้เรามาดูที่ข้อ47เรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็กพาร์ท1กันต่อนะครับเขาบอกว่าต้องการเบนอนุภาคอิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนกอไก่นะครับให้เบนไปยังตำแหน่งขอไข่ซึ่งอยู่ห่างจากกอไก่10เซนจะต้องใช้สนามแม่เหล็กขนาดเท่าใดสมมุติว่าให้อิเล็กตรอนมีอัตราเร็ว5คูณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีเคลื่อนทิศไปในทางดังแสดงในรูปอย่างแรกพวกเราต้องดูก่อนว่าทิศทางเนี่ย F เนี่ยมันวิ่งจากกอไก่ไปขอไข่ F ใช่ไหมF ไม่ตอบนะครับกับ V ไม่ใช่ละอันนี้ V ใช่ไหมสังเกตว่า F กับ V ทำมุมอะไรกันอยู่ฉาก90แสดงว่าการเคลื่อนที่ของเจ้า อนุภาคอิเล็กตรอนตัวนี้จะต้องเคลื่อนที่เป็นแบบไหนเส้นตรงวงกลมหรือว่าเกลียววงกลมโดยมันจะเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์รับมันจะเป็นเนี้ยแล้วก็วิ่งอย่างนี้มาอย่างนี้โอเคไหมพอเป็นเคลื่อนที่เป็นแบบวงกลมปุ๊บเราก็จะมีสูตรรัศมีอยู่แค่1สูตรคืออะไร r เท่ากับหมูวิ่งส่วนควายบ้าทำไม q เล็กทำไมไม่เอา q ใหญ่เพราะ q เล็กเป็นประจุที่เคลื่อนที่แล้ว q ใหญ่เป็นยังไงมิวตอบไม่ได้เรื่องเลย q ใหญ่ก็อยู่กับพี่ไงนะครับเราหาตัวแปรอะไรครับมิวข้อนี้ตัว B ถูกต้องนะครับโอ้ยให้ที่เป่าได้ช่วยตลอดเลยนะครับ RQ ส่วน MV เดี๋ยวดูเกมนะอยู่สินเดียวกัน R เป็นเท่าไหร่เกมเท่าไหร่ครับ 10ผิด 0.1 คูณ10กำลังใช่5หรือ10เซนน่ะใช่4มันมีสินะอีเบส 0.05 สิก็ตรงนี้มันดีอ่ะดีเท่ากับ10เพราะฉะนั้น R ก็เท่ากับ5ครึ่งหนึ่งนะครับถูกไหม Q ประจุ ประจุอิเล็กตรอนอ่ะประจุ 1 6คูณ10กำลังลบ19นะครับหาร M มวลอิเล็กตรอน 9.1 คูณ10กำลังลบ31แล้วก็ V ครับ5คูณ10กำลัง6ตัดตรงไหนก่อนดี5อันนี้ได้10กำลังลบ2อันนี้ได้1เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 1.6 หาร 9.1 คูณกับ10กำลังลบ2ลบ19บวก31แล้วลบออก6กดเครื่องคิดเลขเร็วพี่กดผิดเหรอ 1.6 หาร ที่มาผิดต้องสอนสายมันต้องเป็น MV ต้องเป็น MV เออใช่เขินจังเอาใหม่ไม่ตรงนี้ก็เขียนผิดแหละ MV ส่วน QR สลับแต่ตัว B ไงเออแต่ไม่รู้เรื่องเลยกินแล้วอ้วนเลยนะพี่อ้วนเลยเนี่ยดูดิฮะ V นะเดี๋ยว5คูณเออ5คูณ10กำลัง6ขนาดนอนเต็มอิ่มนะเอาแล้วก็คือไม่มีทางเราจะยิ้มเลยเหรอก็คือที่เราคนเดียวไม่อยากนอนด้วยแล้วทำไมที่เราบอกทิ้งถามพูดว่าไงพูดอะไรทีนี้ดูทิศทิศจำวิธีการทำมือได้ไหมอันนี้หัวแม่โป้งเป็นตัวอะไรนะ F แล้วก็นิ้วชี้เป็นตัว V หรือ I แล้วนิ้วกลางเป็นตัว B ตอนแรกให้ทำเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็เอานิ้วกลางอ่ะพุ่งตั้งฉากกับนิ้วชี้จากนั้นดูนะ V มันดูจากจอนะครับ V เป็นทางขวา F พุ่งขึ้นบนนิ้วกลางพุ่งเป็นยังไงเข้าหาพุ่งเข้าหากระดาษก็เลยตอบข้อ2อิเล็กตรอนใช้มืออะไร
ซ้ายต้องเป็นอย่างนี้ชแวบนี่ไงเอฟไปทางนู้นหัวไปโป้งขึ้นบนแล้วก็นิ้วกลางพุ่งออกจากกระดาษข้อนี้ต้องใช้กดมือมีไม่ได้ไปทางซ้ายได้ไปทางขวาฮะก็ดูมือพี่ดิไปทางไหนก็ถูกก็นี่เพราะฉะนั้นตอบข้อ1นะครับพุ่งออกจากกระดาษแม่เหล็กใช้มาดูข้อ48นะครับเขาบอกว่าประจุบวกคิวถูกแรงกระทำให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ววีตามแนวตามแกนนอนนะครับแผ่นตัวนำคู่ขนานที่มีประจุบวกอยู่ด้านบนและประจุลบอยู่ด้านล่างดังรูปประจุคิวเคลื่อนที่ในแนวเดิมโดยไม่เบี่ยงเบนเมื่อไหร่พี่ถามหน่อยประจุบวกใช้มืออะไรมือขวาปุ๊บเราทำมือฟึบใช่ไหมแสดงว่าขณะนี้ F ของประจุพุ่งขึ้นแล้ว V พุ่งไปข้างไม่ใช่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า F ประจุไปทางไหนเรารู้แต่ว่าข้อนี้มันจะมีสนามไฟฟ้า E จะพุ่งจากบนลงล่างแสดงว่า F E จะอยู่ข้างล่างทีนี้โจทย์เขาต้องการให้ประจุ Q เนี่ยเคลื่อนที่ในแนวเดิมโดยไม่เบี่ยงเบนข้อนี้ถ้าไม่มี F มากระทำกับประจุ Q เพิ่มอีกตัวนึงมันไม่มีทางที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้มันจะต้องโค้งมาข้างล่างอย่างนี้เพราะว่ามันมี FE ดันลงแสดงว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับรูปนี้ก็คือจะต้องมี FB พุ่งขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรข้อ3เมื่อมีสนามแม่เหล็กพุ่งไม่ใช่พุ่งเข้าสิพุ่งเข้าพุ่งขึ้นไปอ๋อถูกแล้วสิสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าถูกแล้วก็ถ้า V ไปทางซ้าย FB พุ่งขึ้นบน FB นะสนามแม่เหล็กต้องไปทางไหนพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาจอพุ่งเข้าไปในแนวตั้งฉากตอบข้อ3ตอนขึ้นไปนี่โดนนั้นดันลงมาเนี่ยไม่ใช่คืออย่างนี้เรื่องของเรื่องตอนแรกในนี้มันมีแผ่นคู่ขนานนี้อยู่ใช่ไหมทิศมันวิ่งไปทางนี้ใช่ป่ะ V แล้วมันมี FE ดันลงแต่ถ้ามันไม่มีแรงอื่นมากระทำเนี่ย F ประจุ Q เนี่ยจะต้องพุ่งลงถูกไหมเพราะมี F ดึงลงอ่ะเราก็เลยต้องใส่อะไร FB เข้าไปโดยให้มันพุ่ง FB ต้องมีทิศพุ่งขึ้นแต่เขาไม่ได้ถามหาทิศของ F ไงเขาถามหาทิศของสนามแม่เหล็กก็คือทิศของตัว B ตัว B คือนิ้วอะไรนิ้วกลางเราก็ทำมืออย่างนี้F พุ่งไปทางนู้นใช่ไหมเทียบกับจอทีวีนะครับผมไม่โป้งพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วกลางพุ่งเข้าหาจอทีวีก็คือตอบข้อ3ดูข้อ49นะครับ AB เป็นส่วนของลวดตรงยาวมีกระแส I จาก A วิ่งไปยัง B ประจุอิเล็กตรอนวิ่งผ่านจุด C ด้วยความเร็ว V ซึ่งมีทิศขนานกับ AB ดังรูปขณะนั้นอิเล็กตรอนมีความเร่งตามข้อใดเร่งตัวไหนดีอ่ะความเร่งไงความเร่งก็ตัว A สิครับซิกมา F เท่ากับ MA อ่ะไม่มีว่าซิกมา F เท่ากับ MA พี่ถามหน่อยอิเล็กตรอนน่ะ A จะต้องมีทิศเหมือนอะไร A ต้องมีทิศเหมือนกับ F อิเล็กตรอนใช้มืออะไรมือซ้ายแล้วขณะนี้มันกำลังวิ่งไปทางไหนเอาอย่างนี้ก่อนจำได้ไหมตอนนี้เรารู้แค่ทิศการวิ่งของตัว B เรารู้ทิศ B หรือยังยังพอไม่รู้ทิศ B ปุ๊บการหาทิศ B ใช้กำวิธีกำมือจำได้ไหมอย่างเงี้ยไม่เลยครับเอ้ยไม่ใช่เวลาเอาสนามไฟฟ้าใส่เข้าไปในเส้นลวดจะเกิดเป็นแม่เหล็กอ่อนขึ้นมาสมมุติว่าอันเนี้ยเป็นทิศใช่ไหมปากกาทั้งเนี้ยเป็นทิศหัวปากกาคือทิศ B นะแล้วก็ตูดปากกานี่คือทิศ A ให้วิ่งจาก A ไป B ถูกไหมกระแสไฟฟ้าแสดงว่าข้อนี้ I มันกำลังวิ่งอย่างเงี้ย I พอ I วิ่งงี้ปุ๊บเอาหัวแม่โป้งกำแล้วเอาหัวแม่โป้งไปทางทิศเดียวกับ B อย่างงี้ใช่ไหมมือขวานะเพราะฉะนั้นขณะนี้สนามแม่เหล็กกำลังหมุนไงหมุนลงมาข้างหน้าแสดงว่าถ้าสมมุติว่าพี่เอาเส้นสายไฟให้มันเอียงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
อันนี้จาก A ไป B เนี่ยแสดงว่าขณะเนี้ยทิศของสนามแม่เหล็กกำลังพุ่งลงอย่างงี้ทิศหมุนอย่างเงี้ยเค้าเรียกหมุนอะไรอะไรนะตามเข็มตามเข็มนาฬิกาตัว B นะครับพอมี B ทิศอย่างนี้ปุ๊บ V ทิศอย่างนี้ปุ๊บ F ไปทางไหนถ้ามองก็คือ B พุ่งมาอย่างเงี้ยมือซ้ายสิอิเล็กตรอน V แล้วก็ B แสดงว่า F พุ่งไปทางไหนมันก็ออกจากเส้น AB พุ่งออกจากเส้น AB แสดงว่า F กำลังไปทางนี้ก็ตอบข้อ2ข้อ50มีโอโต้เข้ามาดิมีโอโต้เข้ามาอีกตัวหดลวดวงกลมรัศมี1เซนติเมตรวางอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีฝักแม่เหล็ก 0.15 เวเบอร์ถ้ามีกระแสไหลในหดลวด1แอมแปร์จงหาแรงที่กระทำต่อหดลวดของวงกลมนี้นะครับเอาหดลวดลงไปก่อนวาดหดลวดก่อนนะอันนี้เป็นหดลวดใช่ไหมวางอยู่ในไหนในระนาบที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสมมุติที่ว่าอย่างนี้ฟึบนะครับซึ่งสนามแม่เหล็กเนี่ยในการตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหรือพุ่งออกรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ก็ไม่เป็นไรสมมุติว่าอันนี้อาจจะเป็นดอกหรือเป็นจุดก็ได้ B ไม่ทิศพุ่งขึ้นก็ทิศพุ่งลงB ไงไม่ใช่ธงนั่นไงไม่ฟังขดลวดไงกูว่าได้ขนาดนี้นี่ดูไม่ออกเหรออันนี้เป็นโต๊ะอย่างเงี้ยนึกออกเปล่าแน่นอนใส่แล้วเต็มอิ่มยังจะรอเรียนนี่แล้วตรงเนี้ยจะมีขาโต๊ะยื่นมานิดเดียวไม่ใช่ไม่เห็นโต๊ะมันกว้างช่างมันเถอะโต๊ะกว้างกันมุมนี้มองไม่เห็นแล้วกันนี่จะมุมเฉียง45องศาทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทีนี้เวลาที่พี่เอากระแสไฟฟ้าใส่ในขดลวดเนี่ยทิศทางของกระแสไฟฟ้าก็จะไหลตามเส้นนี้ถูกไหมไหลเป็นวงกลมนี้เพราะฉะนั้น B จะเป็นยังไงอ่ะ B ก็จะหมุนรอบตรงนี้ใช่ไหมเนี้ย B อ่ะก็จะหมุนรอบเส้นลวดอ่ะอย่างเงี้ยสมมตินี่เป็นเส้นลวดก็จะหมุนรอบนี้แฝบนี้ใช่ไหมครับจงหาแรงที่กระทำต่อขดลวดแรงที่กระทำต่อขดลวดแรงอะไร F ของอะไรแรงแล้วมันทำไหมทำเท่าไหร่ทำเท่ากันแล้วหาแรงนี่ไงก็อยากว่าไม่ใช่แรงรับเฉยๆแต่แรงที่กระทำต่อขดลวดมันคือแรงรับก็คือแรงทั้งหมดนั่นแหละก็นี่แรงที่กระทำต่อขดลวดใช่ไหมF I B สมมุติดูจุดนี้ I L B F I B ใช่ไหม B ทิศเป็นทางไหนอ่ะ F มีทิศเป็นไงมืออะไรมือซ้ายมือขวามือขวาใช่ไหม F I เนี่ยสมมุติว่าพี่ดูที่จุดนี้แล้วกัน I มันไหลไปทางนี้ใช่ไหมแสดงว่า I ทิศทางนี้ I ได้ละB ที่ทางไหนขึ้นหรือลงก็ได้แล้วแต่สมมติพี่ให้ลง B แล้ว F ไปไหน F มาทางนี้ใช่ไหมพอมาถึงจุดนี้ล่ะ I ก็พุ่งมาทางนี้ใช่ป่ะ B ก็พุ่งลงเหมือนเดิมแล้ว F ไปทางไหนพุ่งเข้าเห็นไหมว่า F 2ตัวนี้เป็นไงกันหักล้างกันแสดงว่าถ้าเขาอยู่จุดตรงข้ามกันเขาจะหักล้างเขามีกี่มุม4มุม5มุม360องศาทุกๆครั้งที่มาเจอกันจะหักล้างกันหมดฉะนั้นตอบ0มาดูข้อ51นะครับอิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่ลงล่างในระนาบของขดลวดเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าไอให้ไหลดังรูปแรงกระทำต่ออิเล็กตรอนเป็นตามข้อใดเดี๋ยวเคจะด่วยละอิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่ลงล่างในระนาบของขดลวดอันนี้คือขดลวดใช่ไหมแล้วมันกำลังเคลื่อนที่ลงเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้า I ปุ๊บเห็น I ไหมเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งถ้าตอนแรกมันเข้าเนี่ยถ้าดูจุดนี้ดิ
i เป็น a b เป็นไงแสดงว่ามันกำลังหมุนเงี้ยแล้วจุดเนี้ยมันก็กำลังหมุนอะไรขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอิเล็กตรอนแล้วอิเล็กตรอนมันจะเป็นไงฮะเขาหาแรงไม่ใช่หรอใช่ F I B มือซ้าย I ไปทางไหนครับทางนู้น B ทิศลง F อะไรอิเล็กตรอนมันกำลังพุ่งอะไรอ่ะพุ่งลง F V V อ่ะ V ทิศลงใช่ไหม V ทิศลงแล้ว B อ่ะครับพุ่งไปทางไหน B ตัว B B มันกำลังพุ่งเข้าหานี่พุ่งเข้ากระดาษพุ่งเข้ากระดาษ B พุ่งเข้าไปในนี้ F ไปทางไหนณจุดเนี้ยณจุดเนี้ย B มันกำลังหมุนเข้าใช่ไหมมันก็คือพุ่งเข้าใช่ไหมนี่ B ขึ้นเงี้ยแสดงว่า F ไปทางไหนเงี้ยมือเป็นเงี้ยไปทางซ้ายตอบข้อ4นี่ดูมือมือ C ไม่ใช่ I อันนี้ F V B C ก็เขาให้ความเร็วของ V ลงมาV พุ่งอะไร V พุ่งลงก่อนเอา V พุ่งลงก่อนแล้ว V อ่ะกำลังพุ่งเข้าหากระดานถูกไหมเออแล้วหัวแม่โป้งไปทางไหนนี่ครับนี่ F V ลง V กำลังลงนะนิ้วชี้คือตัว V นะ V กำลังลง V เข้า B พุ่งเข้าหมุนกระดาษนี่ผู้ขาดมือสองมีผู้ใหญ่ต้นเหรอไม่ผู้สายนี่เอ้ยนี่หมุนมือเออนี่ฮะหมุนกระดาษหมุนกระดาษคนคนเดียวนี่นั่งสารจังฮะอันนี้เราไอเอาไว้หาตัวบีไอเอาไว้หาทิศ B เดี๋ยวนะตัวนี้ก็ต้องวาดไว้ใช่ไหมปกติจำได้ไหมว่าขั้วสนามแม่เหล็กอ่ะเข้าเป็นอะไรครับเข้าเหนือออกใต้หมายความว่าอย่างนี้นะสมมติว่าอันนี้เป็นแกนแล้วกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้าทางนี้แล้วก็หมุนแล้วออกกระแสพุ่งเข้าตรงไหนเป็นทิศเหนือพุ่งออกทางไหนเป็นทิศใต้แต่ข้อนี้มีการกลับทิศตรงกลางเห็นไหมพุ่งเข้าไปอะไรเหนือตรงกลางเป็นใต้แล้วก็ต้องออกเป็นเหนือเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนเหนือกับเหนือข้อ1เข้าเหนือออกใต้แต่ถ้ามีการกลับทิศก็ที่เหลือก็จะเป็นทิศตรงข้ามเอานะครับจดไว้นะเข้าเหนือออกใต้แล้วคือกลับทิศกับทิศเนี่ยกลับทิศตรงนี้เห็นไหมมันกลับทิศตรงนี้เขาเรียกว่ากลับทิศแทนที่มันจะหมุนไปเลยไม่มันยกขึ้นมาก่อนแล้วหมุนแบบเดิมออกอ่ะนี่เหลือนิดเดียวเข้าเหนือออกใต้หมายถึงกระแสไฟนะไอนะเก็บมือถือเก็บมือถือเข้ามาเรียนเลยตั้งใจเรียน
เออการเป็นห่วงอ่ะก็ดูแลตัวเองด้วยให้เพื่อนพูดหลายครั้งดูก็ห้าสิบครั้งสายไฟที่เดินในอาคารประกอบขึ้นด้วยลวดแรง2เส้นหุ้มฉนวนและมีเปลือกหุ้มให้2เส้นรวมอยู่กันอีกชั้นหนึ่งอ่านโจทย์เข้าใจไหมเรานึกถึงสายไฟพวกนี้ออกไหมสายไฟบ้านเนี่ยสมมุติว่าเราเอาสายไฟบ้านมาปอกเนี่ยมันจะมีสายขาวๆหุ้มอยู่แล้วข้างในจะมีดำกับแดงอีก2เส้นที่ต้องมีหมดเพราะว่า1เนี่ยมีดำกับแดงเพื่อให้รู้ว่าเป็นขั้วบวกขั้วลบเวลาไปเดินสายไฟไม่ใช่ว่าออกอันนึงเหนือไอ้บวกไอ้อันนึงไปใส่ลบแม่งช็อตทั้งบ้านที่เขาต้องใส่เป็นแดงดำกับแดงเพราะว่าเวลาเดินสายไฟอ้อมทะลุขึ้นเพดานลงเพดานเราจะเห็นไหมว่าเส้นนั้นเป็นบวกเป็นลบไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้สายไฟที่แบบว่าคนละสีอยู่ด้วยกันแล้วก็ปอกข้างนอกขาวๆเนี่ยกันพวกหนูแทะแมงสาบแทะ นะครับเมื่อมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านลวด2เส้นจะมีแรงกระทำต่อกันหรือไม่และอย่างไรมีแรงกระทำต่อกันและเป็นแรงจำได้ไหมสายไฟเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะจำได้ป่ะแล้วถ้าไออ่ะทิศเดียวกันสายไฟที่เดินในอาคารประกอบขึ้นด้วยลวดทองแดง2เส้นหุ้มฉนวนและมีเปลือกหุ้มให้2เส้นรวมอยู่ด้วยกันอีกชั้นหนึ่งเมื่อมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านลวด2เส้นจะมีแรงกระทำกันอย่างไรถามจริงๆสายไฟอ่ะมันดูรูปสายไฟดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่างเงี้ยมันจะเป็นขาวกับแดงหรือขาวกับดำก็แล้วแต่เวลาที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่ถามว่ากระแสไฟฟ้าเวลามันพุ่งไปอ่ะมันพุ่งทิศเดียวกันไหมไม่อันนึงสายไฟเส้นนึงเป็นสมมติว่าเป็นสีแดงเป็นขั้วอะไรขั้วบวกสีดำเป็นขั้วลบแล้วมันจะมีทิศเป็นยังไงกันแสดงว่ากระแสที่อยู่ข้างในไหลตรงข้ามพอไหลตรงข้ามปุ๊บ F ก็จะเป็นไงสำหรับใครที่นึกไม่ออกนะครับสมมติว่าเราดูรูปนี้เนี่ยกระแสไฟอ่ะเส้นนึงมันก็ต้องมีทิศขึ้นใช่ไหมอีกเส้นนึงก็ทำหน้าที่ออกทำให้มันเกิดการครบวงจรไงถ้ามีทิศเดียวกันมันจะครบวงจรไหมพุ่งเข้าอย่างเดียวมันจะมีพุ่งออกไหมไม่มีถูกไหมครับเพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราสังเกตแรง F ไหม F ซ้ายกับ F ขวาเป็นไงทิศตรงข้ามกันตอบข้อ4มีแรงแน่นอนและเป็นแรงซึ่งผลักกันนะครับห้าสิบสี่นะครับจดรูปนี้ไว้หน่อยปะการลืมข้อ54นะครับลวดตัวนำเบาตรง2เส้นวางพาดกันเป็นมุม30องศาถ้ามีกระแสไฟฟ้าคงที่ไหลในลวดตัวนำทั้ง2จะเกิดผลอย่างไรจำไว้นะถ้าสมมุติว่าลวด2เส้นเนี่ยไอที่ไหลอ่ะทิศเดียวกันสมมติว่าอันนี้เป็นเส้นลวดนึงอย่างนี้ใช่ไหมอีกอันนึงวางพาดอย่างเงี้ย30องศาถ้าสมมุติว่าไอทิศเหมือนกันเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นอย่างนี้มุมฉากแต่ถ้าสมมุติว่าพาดกันปุ๊บอย่างนี้อันนึงเข้าไปทางนี้ใช่ไหมอีกอันนึงพุ่งออกเงี้ยมันจะพยายามขนานซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่าทิศมันตรงข้ามแสดงว่าทิศน่าจะเป็นไงเหมือนกันก็เลยตอบข้องงูมาดูเฉลยข้อ1นะครับเขาบอกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าข้อ1สามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้90วัตต์90กิโลวัตต์ตัว P จงหาค่าพลังงานคำว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่ E ก็ W
จำบทได้ไหมงานพลังงานมันคือตัวแปรเดียวกันนั่นแหละนะครับในหน่วยของจูลแสดงว่าต้องเป็นงานแน่เลยนะครับปกติเรามีสูตร P เท่ากับ W ส่วน T W เลยเท่ากับ PT แล้วรู้อะไรอีกสายไฟยาว L ความต้านทาน R เป็นเวลา20วิ T ความต่างศักย์200โวลต์ V เรารู้ทุกอย่างยกเว้นตัว I หา I ทำไมก็เปลี่ยน I P เท่ากับอะไร I V T I เท่ากับ V กำลัง2 R T เสร็จแล้วไงL ให้มาหลอกแต้มฮะทำไมเราไม่ใช่ P ไปเลยทำไมเราไม่ใช่ PT ไปเลยอ่ะเพราะอะไรมันสูงสุดมันต้องหาได้เท่านี้อันนี้มันสูงสุดอ่ะ90แล้วมันปล่อยจริงเต็มไหมเต็มมันก็ต้องแต่ว่าโดยปกติถ้าสมมติว่าใช้อย่างนี้ใช้ใช้ V ก็ไม่ได้ดูนะข้อนี้ตัวที่ใช้ไม่ได้คือตัว P กับตัว V เพราะว่าเงินไม่ใช่พี่กำลังจะบอกว่าใช้ P กับ V ไม่ได้1 P เนี่ยมันเป็นค่าสูงสุดใช่ไหมแต่เราได้ใช้เต็มไหมไม่ V เราก็ไม่ได้ใช้เต็มเพราะฉะนั้นห้ามมี P กับ V ก็ใช้หา I ก่อน P เท่ากับ I V I เท่ากับ P ส่วน V ก็คือ 90,000 หารด้วย 3,000 ได้30ไอเนี่ยคือกระแสไฟฟ้าจริงๆที่ใช้ค่อยเอามาใช้ P เท่ากับ II กำลัง 2 RT เอาอย่างนี้เอาไปทีละตอน I V T V เท่ากับอะไร I R อย่างนี้30ยกกำลัง2คูณกับ R เป็น 0.1 เวลา 20สังเกตนะไฟผ่านตัว R R เป็นแบบไม่ปรับค่าแสดงว่าจะเข้ามากเข้าน้อย R ก็ต้องเท่านี้เพราะฉะนั้น R ใช้ได้ไหมได้เวลาก็ต้องได้สิเพราะเราวัดเวลามาเป๊ะเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอถ้าเขาให้มาหลายๆตัวจนไม่รู้จะใช้อะไรเนี่ยให้ใช้ I R และ T เพราะว่า P กับ V เป็นค่าที่เขาส่งมาสุดใช้เต็มไม่เต็มไม่รู้เหมือนไฟบ้านส่งมา220โวลต์น่ะหลอดไฟใช้เต็มไหมไม่ครับเพราะหลอดไฟคือใช้เต็มแม่งสว่างหลอดเดียวทั้งบ้านนะฮะไม่ก็ระเบิดใส่หัวเราก่อนนะครับเท่าไหร่พันแปดหน่วยเป็นอะไรจูนอ่ะทำข้อ2ครับข้อ2นะครับโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 0.3 เมกะวัตต์เขากำลังบอกว่าตัว P เท่ากับ 0.3 คูณ10กำลัง6ส่งไฟฟ้าไปยังจังหวัด1ด้วยแรงดันไฟฟ้า500กิโลวัตต์ดูหน่วยสิวัตต์เหมือนเดิมถ้าสายไฟมีความต้านทาน R โอห์มจงหาค่าพลังไฟฟ้าเป็นจูลที่สูญเสียในรูปแบบของพลังงานความร้อนภายในเวลาทีหาอะไรก่อนเลย I เท่ากับ P ส่วน V โอ้ยมันพิมพ์ผิดอะแรงดันไฟฟ้ากิโลอะไรโวลต์ก็เป็น 0.3 คูณ10กำลัง6หารด้วยอะไรครับ500คูณ10กำลัง3 0.6 แอมแปร เขาบอกว่าจงหาค่าพลังงานที่สูญเสียไปในรูปของพลังงานความร้อนใช่ไหมก็ W แหละ I กำลัง 2 RT ยังคงใช้สูตรนี้เอาที่มันสูญเสียจริงๆนะครับ 0.6 ยกกำลัง 2 แล้วคูณกับ R แล้วก็คูณกับ T ข้อ 4
ข้อ3นะครับเขาบอกว่าในขณะที่มอเตอร์หมุนด้วยอัตราเร็วคงที่ขดลวดที่อยู่ภายในมอเตอร์จะมีโมเมนต์คู่ควบเป็น0ถ้าโมเมนต์คู่ควบเป็น0มอเตอร์มันจะหมุนไหมไม่หมุนอันนี้ตลกแล้วผิดแรงนะครับฝักแม่เหล็กเป็น0คงที่ฝักแม่เหล็กไม่มันจะเพิ่มขึ้นและลดลงตามมุมของมันใช่ไหมผิดกระแสไฟฟ้ามากกว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านมอเตอร์ในขณะเริ่มหมุนมันหมุนแล้วกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นหรอผิดตอบข้อ4 4มันจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าดันกลับจำได้ไหมนี่เป็นเหตุผลว่าพอเราถอดปลั๊กปุ๊บมันเป็นไงมันก็เลยจะค่อยๆหยุดแล้วก็ช้าลงช้าลงจนหยุดหมุนเราเรียกมันว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าดันกลับจำได้ไหม e เนี่ยเหมือนเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าส่วน e เล็กอ่ะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าดันกลับอารมณ์เดียวกับเหมือน f เนี่ยคือแรง f เล็กคือแรงเสียดทานเหมือนกันในไฟฟ้าก็มีเช่นเดียวกันจำได้เนาะแรงขึ้นไฟฟ้าดันกลับอ่ะอยู่ตรงนี้อ้าวปิดไปแล้วอ่ะแรงเคลื่อนไฟฟ้าดันกลับการวานอมิตอยู่บทนึงอ่ะไม่อันนี้มันเป็นโมเมนต์คู่ควบไงนี่บ้าคอสเซต้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าดันกลับที่มันเป็น e ใหญ่ลบ e เล็กอ่ะเท่ากับ IR น่ะ IR ใหญ่บวก R เล็กอีกนะครับในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับปริมาณใดที่หม้อแปลงไฟฟ้าไม่สามารถแปลงค่าได้จำสูตรหม้อแปลงได้ไหมได้ความต้านทานดีอันนี้ไฟฟ้ากระแสสลับนะความต่างศักย์ก็มี Vmax กับ VIMS I ก็มี Imax กับ IRMS แล้ว P จะไม่เปลี่ยนได้ไงเพราะ P เท่ากับ IV ถ้า Imax ก็ Vmax ถ้า IRMS ก็ VIMS เพราะฉะนั้นมีตัวเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็คือความต้านทานตัว R มี Rmax มี IRMS ไหมไม่มีนะอย่ามโนขึ้นมาเองนะครับมีภาพอยู่ในหัวว่าเอ๊ะน่าจะมีเบสใช้ที่สองไม้ปาจะได้ไม่ต้องง้อมันมาดูข้อ5หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดหม้อแปลงลงรู้จักหม้อแปลงลงไหมคืออะไรอะแดปเตอร์มือถือเพราะว่าอะแดปเตอร์มือถือทุกวันนี้ก็คืออย่างเช่นไฟบ้านเท่าไหร่220โวลต์แต่มือถือเราใช้กี่โวลต์12โวลต์12โวลต์นะมือถือพวกเราใช้12โวลต์กี่แอมแปร์อ๋อ155แอมแปร์แอร์ตัวนี้ 18,000 BTU ใช้อยู่ 4.6 0.12 ให้โอกาสหยิบขึ้นมาดูไอ้ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยลองหยิบขึ้นมาดูซิกี่แอมแปร์ออกมาเข้ามือถือไง1ก็หม้อแปลงเนี่ยขาเข้าคือไฟบ้านขาออกก็คือมือถือถูกไหมเนี่ยมือถือส่วนใหญ่จะอยู่ที่1แอมแปร์รู้จักเทคโนโลยีใหม่ไหมที่เป็น Quick Charger อ่ะที่ชาร์จเต็มภายใน1ชั่วโมงกับอีก20นาทีอ่ะอันนั้นจะดันกระแสไฟฟ้าออกมา2แอมแปร์เลยนะครับเหมือนกับของพี่มือถือพี่กับมือถือรุ่นใหม่ๆซึ่งไม่แน่ใจว่า iPhone มี Quick Charger หรือยังมียังไม่แน่ใจนะครับข้อ5เขาบอกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดหม้อแปลงลงขณะกำลังจ่ายกระแสสลับปริมาณสูงผ่านวงจรจะเกิดผลอย่างไรกับขดลวดทุติยภูมิขดลวดทุติคือขาเข้าขาออกโอ้โหขาออกดีขดลวดขาเข้าเรียกชื่อขดลวดปฐมอันนี้นะมั่วไปเลยครับบ้าหรือเปล่าใครมานั่งจำพวกเราถ้าเรามั่วจะตอบอะไรเราคิดว่ามันทำหม้อแปลงลงนี่คือต้องออกน้อยลงใช่ไหมอันไหนที่น่าจะทำให้เกิดการออกมาน้อยลงบ้างข้อ4นี่ผิดแน่นอนหม้อแปลงพังนะฮะทำไมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเอาง่ายๆก่อนดูดหรือผักดูจากช้อยตัวถูกจะเยอะกว่าตัวผิดผักดูดสิมีผักอันเดียวมีดูด2อัน
ไหนแรกขึ้นรอบและดูดกันครึ่งรอบเออเชดโชว์อะจำได้ไหมว่าเวลาที่มันหมุนอะเวลาที่มันหมุนอะเวลามอเตอร์หรือว่าหม้อแปลงมันหมุนอะมุมมันเป็นยังไงบ้าง0 90 180 270แล้วก็วิ่งกลับมา0 x เป็นบวกแล้วก็วิ่งไปที่ x เป็น0 y เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็ x เป็นลบง่ายๆถ้าเราดูแค่ x อย่างเดียวก็คือบวกลบบวกลบบวกลบ y ก็บวกลบบวกลบบวกลบตอบข้อ3ก็คือมีทั้งคู่ทั้งดูดทั้งผักครับถึงสลับไม่สลับกระแสตรงก็บวกดูดดูดดูดผักดูดผักเหมือนกันเพราะมันหมุนไงมันหมุนนะแต่ว่ากระแสตรงเราจะเก็บไฟฟ้าแค่ครึ่งเดียวจำได้ไหมกระแสสลับเราจะมีเก็บไฟฟ้า2ช่วงจำแปลงได้ไหมที่มันเป็นวงกลมอ่ะไปดูกันเมื่อไปไฟฟ้าอยู่ไฟฟ้า2เนาะไปไหนแล้วหม้อแปลงเนี่ยอันนี้จำได้ไหมอันนี้เป็นไดนาโมกระแสตรงมันจะมีแปลงกับคอมมิวเตเตอร์แค่1ชุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าจะเป็น0บวก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 เห็นไหมเวลามันหมุนน่ะแต่พอเป็นกระแสสลับปุ๊บมันจะมีแปลงกับคอมมิวเตเตอร์กี่ชุด2ชุดมันก็จะเป็นเวลามันหมุนก็จะเป็น0บวก0ลบ0ต่อไปก็ต้องเป็นบวกอันนี้คือไฟฟ้ากระแสสลับเห็นป่ะเพราะฉะนั้นพอเป็นไฟฟ้ากระแสสลับปุ๊บมันก็ต้องเป็นผลักกับดูดสลับกันไปเพราะเป็นบวกกับลบนะครับข้อ6อ่ะจำได้ไหมเขาให้ความถี่มาความถี่คือตัวแปรอะไรครับที่ความถี่เท่าไหร่ก็คือ F ที่เท่าไหร่ที่ทำให้ตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุคือตัว C มีค่าเท่านี้จึงจะมีความต้านทานตัวเก็บประจุเท่านี้อันนี้คือ XC จำ XC XL ได้ไหมใช้สูตรอะไรนะ XC อ่ะ XC เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า C หรือเท่ากับ1ส่วน2พาย FC I พอจะจำได้ไหมคุ้นมากพี่สุดๆไปเลยนะครับ1ส่วน2คูณ22ส่วน7คูณ F แล้วก็คูณกับ5คูณ10กำลังลบ3แล้วฝั่งนี้มีอะไร7ส่วน22ก็ไปคูณกันซะก็เอา F ขึ้นไปแล้วก็เอาไอ้7ส่วน22มาฮึบ10มันได้10กำลัง3หารด้วย10ต่อ100เฮิร์ตมาดูข้อ7นะครับวงจรกระแสไฟฟ้าสลับดังรูปมีกระแส I เป็น I เท่ากับ5ไซน์พัน T การที่เขาบอกตัวนี้มาเขากำลังบอก I อะไร I max แล้ว 1,000 เป็นตัวอะไรโอเมก้ามาเป็นโดยไหนเพราะว่าสูตรเต็มๆของมันคืออะไรนะช่วยกันท่องหน่อย I เท่ากับ I max ไซน์โอเมก้าแล้วก็ T ไซน์นะครับไซน์โอเมก้า Tวัดความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวเหนี่ยวนำได้ 70.7 โวลต์จำไว้นะครับมิเตอร์ใดๆก็ตามที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์ค่าที่วัดได้ออกมาจะเป็นค่า RMS อันนี้สิ่งที่เขาให้คือ VRMS จงหาค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำในหน่วยเฮนรี่หา L เห็นไหมข้อนี้มันมี R กับมี L มาให้เขาให้หา Lสูตรในการหา L คืออะไรอ่ะ V เท่ากับ I X L จำได้ไหมแล้วมันเป็น V กับ I ที่เป็น Max หรือ RMS RMS นะครับอย่าลืม V RMS เท่ากับ I พี่ไม่ขอเขียน IMS IMS ได้ไหมเอาเป็นว่า V กับ I ธรรมดาถ้า Max ค่อยเติม Max เข้าไปก็จะเป็น V เท่ากับ I คูณกับ X L คืออะไรครับ Omega L
ตอนนี้เราต้องการหาตัวแปรอะไร L V เรารู้แล้วว่าเป็น 70.7 ขาดแค่ตัว I แล้วโอเมก้าเราก็รู้แล้วว่าเป็น 1,000 แล้วคูณกับตัว L เพราะฉะนั้น I เนี่ยเราก็นี่ไงเรารู้ I max อ่ะ I max เท่ากับ5เอา I max เนี่ยหา I ธรรมดาโดยใช้สูตร I เท่ากับ I max ส่วน root 2หรือที่เราชอบท่องกันว่า I max เท่ากับ root 2 I ก็เหมือนกันตรงนี้เป็นเลขแต่ว่าพี่ขอใช้สูตรวนแล้วกันเพราะมันง่ายกว่าแทนปุ๊บก็ได้เลยก็เป็นอะไรครับ5ส่วน root 2ได้แล้วเอามาแทนนี้เห็นไหมเลขลงตัวนะครับเอาแอลออกมาแล้วแต่มีขี้เกียจสิรูท2เท่าไหร่ 0.0 นะ28 20เถอะ 0.02 อ่ะก็คือ20 20ก็ต้องตอบตอบข้อ2ขึ้นไปเนาะมาดูข้อ8ต่อนะครับข้อนี้ตอบกันเท่าไหร่นะ100นะครับข้อนี้เขาบอกว่าแหล่งกำเนิดกระแสสลับในวงจรดังรูปรูปนี้มีอะไรบ้างมี R มี R มี C มี L มีอัตราเร็วเชิงมุมหรือโอเมก้าเท่ากับ70กำลัง7เรเดียนต่อวินาทีถ้าตัวเหนี่ยวนำมีความเหนี่ยวนำ100ไมโครเฮนรี่ L จงหาค่าความจุหา Cเขาบอกว่ากรณีที่ความต้านทานความต้านเชิงความจุของตัวเก็บประจุ xc ความต้านเชิงความเหนี่ยวนำ xl เท่ากันก็จับเท่ากันเลย xc เท่ากับอะไรนะ1ส่วนโอเมก้า c xl เท่ากับโอเมก้า l ใช่ไหมครับโอเมก้าตัดโอเมก้าไม่ได้นะครับตอนนี้เราหาตัวอะไรตัว C เราเลยได้ C เท่ากับ1ส่วนโอเมก้ากำลัง2 L ก็คือ1ส่วน10กำลัง2แล้วคูณกับ100คูณ10กำลัง7ลบ6เดี๋ยวโอเมก้า10กำลัง7นะไหนหน้ถูกแล้วกำลัง7แล้วกำลัง2อีกเอ้ยแถม14ละกันตอบ100พี่โกฟาลัดนี่พี่โกฟาลัดมาดูข้อ9นะครับอายไหมในวงจรกระแสสลับข้อใดถูกต้องนะครับ1กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานมีเฟสตามความต่างศักย์ตกค่อมตัวต้านทานมีเฟสตามความต่างศักย์ตกค่อมตัวต้านทานไม่ครับแบบไอ้ทุกแก้วจำได้ไหมแผ่นภาพเฟเซอร์อันนี้เป็นตัวอะไรนะอันนี้เป็นตัวอะไรนะL อันนี้เป็นตัวอะไรนะ C R อยู่นี่อันนี้ V อะไร V V เป็นไงอ่ะ V เหมือนกันไหม V R V L V C ใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานก็คือไฟฟ้าที่ไหลตาม R เนี่ยกระแสไฟฟ้า I กับ V มีแผนภาพเฟเซอร์เหมือนกันไหมเหมือนมั้งไม่เหมือนนั่นไงกลัวตรงนี้แหละเหมือนมั้งเนี่ยไอ้เรามีก็สิป่ะมั้งเหรอสักหนึ่งทีเหลือข้อต่อไปใช่เลยไม่ใช่อ่ะมาทวนแผนภาพไฟเตอร์กันนิดหน่อยเอออยู่ในสมุดเหลืออันเดีย
คือบางสกินก็ไม่มีใครช่วยจริงๆไม่ใช่ยังไงไม่นิวแล้วผมว่าแล้วมีกินป่ะเมียจริงก็วางไว้อย่างไหนก็บอกเด็กอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนุ้งวีดเอาไปมอชอนะเดี๋ยวต้องโทรไปบอกนุ้งวีดให้กินก่อนอะไรอ่ะนุ้งโคที่คุณบอกว่าทำไมเอาไปนี่อ่ะดูตัวต้านทานเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะมีเฟสเดียวกับความต่างศักย์ไอกับวีเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นตัวเก็บประจุเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะนำความต่างศักย์90ใช่ไหมตัว C อ่ะแต่ถ้าเป็นตัว L เนี่ยกระแสไฟฟ้าจะมีเฟสตามความต่างศักย์90ใช่ไหมทำไงนะ VL อันนี้ VC ถูกไหมอ่ะเราดูข้อ2กระแสที่ผ่านตัวเหนี่ยวนำ L มีเฟสนำความต่างศักย์ I นำ V จริงไหมตัวเอลอ่ะถ้าเพิ่งดูไปเนี่ยตัวเอลอ่ะอะไรไอตาม V ไอตาม V คืออะไร V นำ I L V นำ I L ที่หนึ่งเหรอโอ้ย R เนี่ย V เท่ากับ I L อ่ะ V นำ I ส่วนตัว C อ่ะ V ตาม I ให้จดอย่างนี้ลงไปเพราะว่าเวลาจำเนี่ยมันจะได้จำง่ายๆ leader เนี่ย v เป็นผู้นัก l l leader ใช่ไหมv ก็เลยนำ i c เนี่ยเวลาเรามองเราอยู่ด้านหลัง v ก็เลยต้องตาม i จำตรงนี้เข้าไปแค่นี อ่ะดูเพราะฉะนั้นข้อ2ถูกหรือผิดเขาบอก i นำ v เลยผิดเพราะว่า l อ่ะ v นำ i ข้อ3กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวเก็บประจุมีเฟสเดียวเฟสเดียวก็ผิดแล้วตัวเก็บประจุต้องเป็น v ตาม i ก็ผิดความต้านทานจินตภาพของความจุมีค่าแปรผกผันกับความถี่ค่าความต้านทานเชิงจินตภาพก็คือค่า zของตัวเก็บประจุไม่ใช่ความต้านทานเชิงจินตภาพไม่ใช่ค่าแซดตัว xc xc เท่ากับอะไร1ส่วน2พาย fc จริงไหมจริงตอบข้อ4ถ้าจะเป็นตัวต้านทานจินตภาพเห็นไหมข้อนี้ก็ผิดตามมันต้องใช้คำว่าเฟสเดียวเห็นป่ะเฮ้ยตรงนี้ดูดีๆนะตรงเนี้ยออกบ่อยเหมือนกันมาดูข้อ4ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับรูปกอไก่มีกระแสที่ผ่านและความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้ง2สัมพันธ์ตามรูปขอไข่อะไรนำเนี่ย V อยู่ที่0 I นำ I นำเอ้ย I อยู่ที่0 V อยู่ที่ -90 แสดงว่าอะไรตัว C ตัว C
v ตาม i อย่าเอา i อย่าเอา i คิดสิใช้ว่า v เท่ากับ i v นํา i v ตาม i ถูกไหมเออแล้วข้อนี้เป็น v ตาม i พอ v ตาม i เป็นตัวอะไรครับ r l c พอเป็นตัว c ปุ๊บก็ตอบตัวเก็บประจุเห็นไหมให้เอา v เป็นผู้นำนะอย่าเอา i เป็นผู้นำเดี๋ยวมันจะงงไม่ใช่เดี๋ยว v นำ i i นำ v อยู่นั่นแหละงงนะครับวงจร r l c v เท่ากับ i v นำ i v ตาม i นะครับตามลำดับ25 บาท 20ไม่ใช่ตันควรใหญ่มันขวดใหญ่ที่คือใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยอีชิตันอันนี้ก็อีชิตันไปเอาควรใหญ่มาเล่นกินได้เยอะดีกว่าควรใหญ่มันไม่มีหมดไม่มีหมดเออหมดที่เราจะไปแบ่งกินไม่หมดตลอดเลยเมื่อกี้มันยังไม่หมดดูดิกินยังไม่หมดมาดูข้อ11ตัวเหนี่ยวนำ L เท่ากับ50มิลลิเฮนรี่มีกระแสสลับ I เมื่อ I เท่ากับ3ไซน์โอเมก้า T อันนี้คือตัว I maxอันนี้คือตัวโอเมก้าจงหาความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวเหนี่ยวนำนี้เมื่อเวลา t ใดๆตัวเหนี่ยวนำ v นำ i เท่าไหร่90ต่อข้อ4ทำไมอ่ะพี่ก็มีอยู่ข้อเดียวที่บวกไพส่วน2เห็นมั้ยไม่ต้องคำนวณ นะโหเขาเฉลยกันวุ่นวายกําลังการจะทำแล้วกําลังคิดต่อไปนะครับโชคดีที่พี่ฉลาดไงน้ำกูพี่โง่ได้เท่านี้จริงๆพี่ขอโทษนะพี่พยายามโง่แล้วพี่พยายามโง่แล้วอย่าว่าพี่เลยโคตรโย่เกินไปจริงเหรอโย่มันมโนมาดูพวกเราดูนะต่อมาที่ออกข้อสอบบ่อยก็คือเป็นวงจร LRC ไม่ต้องไปตื่นเต้นนะ LRC RCL CRL หาเลยไม่รู้ว่าขอให้มี R มี L มี C มี3ตัวเนี้ยอยู่ในวงจรนี้หรือจะเป็น R L RC LC ก็ได้ให้ใช้ชุดสูตรเดียวกันหมด1v เท่ากับ i z 2 z เท่ากับ square root r กำลัง2บวกกับวงเล็บ x l ลบ x c ทั้งหมดยกกำลัง2ใช้แค่2ชุดสูตรนี้ x l เท่ากับอะไรนะโอเมก้า l ส่วน x c เท่ากับอะไรนะ1ส่วนโอเมก้า c ถ้ามีวงจรพวกนี้นะที่ชื่อประหลาดๆเนี่ยใช้แค่4สูตรนี้ออกทุกข้อเลยจดไว้ก่อนมาดูข้อ12นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาให้อะไรมาตอนนี้เขาให้ v max กับเขาให้ omega มาถูกไหมแล้วเขาก็ให้ตัวต้านทานมา1กิโลโอห์มก็คือตัว r ขดลวดที่มีความเหนี่ยวนำ l ตัวเก็บประจุ c จงคำนวณหาความต้านทานของวงจรความต้านทานวงจร r l c คือตัวแปร c เฮ้ยมันนอก z แซดเท่ากับ square root r กำลัง2บวก x l กำลัง2ลบ x c ยกกำลัง2ดูนะ l ต้องลบ c เสมอนะ l ลบ c นะครับทีนี้ r รู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่มันไม่เท่ากับ2ข้างในเป็นกำลัง2เฮ้ยไหนพี่แค่ทดสอบว่าจำสูตรกันได้หรือเปล่า 1,000ยกกำลังต่อบวก xl เท่าไหร่ f อะเออโอเมก้า l ดีวะ xl เท่ากับโอเมก้า l ได้200คูณ5คูณ4กำลังลบ3 5คูณ10กำลังลบ3 1 2 3 4 3ตัดเหลือ1x4 ล่ะครับ x4 200คูณ5โอ้โหได้พันไหมได้พันเราก็จะถือว่า1ลบพันได้พันเพราะฉะนั้นตอบพันรูท2พันรูท2ก็คือ1414โอม
มาดูข้อ13นะครับจากวงจรไฟฟ้ากระแสสลับดังรูปค่าความต่างจาก VR คล่อมตัวต้านทานมีค่าเป็นเท่านี้จงหาค่าความจงหาค่าความต่างจากสูงสุดคล่อมตัว VC บ้างอะไรเท่ากันน่ะใช่ I เท่ากันเพราะว่าต่ออนุกรมเพราะฉะนั้นอันแรกเราต้องหา I R แล้วเอา IR เท่ากับ I C C แล้วเอา IC ที่ได้ไปหา V นี่จะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย VC นะครับต้องเรียนด้วยความอยากอยากอะไรอยากเรียนใช้ศัพท์ได้แย่มากเรียนด้วยความอยาก1ต้องเรียนด้วยความตั้งใจสิลูก V เท่ากับ IR I เท่ากับอะไรครับ V ส่วน R V เป็นเท่าไหร่เท่านี้ 0.15 แต่ 0.15 ใช้ได้ทันทีไหมไม่ต้องเอา 0.5 มาอันนี้เป็น V max อ่ะต้องเอามาหารรูท2อันนี้เป็น V m อ้าวแล้วก็หา I max ไปเลยดีเออสูงสุดเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตร I max เอ้ย V max เท่ากับ V V max เท่ากับ I max R R ไม่ต้องมา max กับเขานะมีแต่ V กับ I ที่ max ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ 0.15 แทนลงไปเลยหาร R เท่าไหร่ครับ3เสียบโอ้โหถ้าจะน้อยขนาดนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะ 0.005 โอห์มนะครับโอห์มเอ้ยพี่เขียนผิดนิดเดียวเองเออพี่นอนอิ่มนะมาดูข้อ2มาหาตัวอะไรต่อตัว C ต่ออันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัว R ตัว C V เท่ากับ1พัน V max เท่ากับ I I max เป็นเท่าไหร่ 0.005 C ก็คือ O 1ส่วนโอเมก้า C ใช่ไหมโอเมก้าก็คือ500 C เท่าไหร่2ไมโครฟาราดโอ้โหลบ6ไอ้นี่ตัดไอ้นี่เหลือลบ3ขึ้นมาเป็น10กำลัง3ได้5โวลต์มาดูข้อ14นะครับตัวต้านทาน R ขนาด10โอห์มดูเบสพูดไม่เพาะต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ C แล้วนำไปต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด100โวลต์วาดรูปนะครับ R C C เป็นรูปตะเกียบนะอย่าลืมนะถ้า L เป็นรูปสปริงนะครับ100โวลต์ไฟฟ้ากระแสสลับอย่ามาขีดสั้นขีดยาวไม่เอาต้องเป็นไฟฟ้ากระแสสลับอันนี้เป็นรูปคลื่นเว้ยกราฟรูปทรายนะครับวัดค่าความต่างจากตกข้อมตัวต้านทานได้60โวลต์หมายถึงว่าตรงนี้ VR เนี่ยเท่ากับ60โวลต์เมื่อนำขดลวดอันหนึ่งไปต่อแทนตัวเก็บประจุ พบว่ายังคงวัดค่าความต่างจากตัวต้านทานได้เท่าเดิมถ้านำอุปกรณ์ทั้ง3ตัวต่ออนุกรมการจงหาความต้านทานเชิงซ้อนจะมีค่ากี่โอห์มเข้าใจโจทย์ไหมอันนี้ตัวอะไรตัว C เขาบอกว่าเมื่อนำขดลวดคือตัวอะไร L เอา L มาใส่แทน C เนี่ยเขาบอกว่าวัดปุ๊บแล้วได้เท่าเดิมเขาก็เลยเอาทั้ง R ทั้ง L ทั้ง C มาต่ออนุกรมกันแล้วเขาถามว่าความต้านทานเชิงซ้อนจะมีค่ากี่โอห์มเขาหามาแซดง่ายๆคือมันจะหาแซดให้ได้โดยการต่ออนุกรมเดี๋ยวเข้าใจโจทย์เปล่าเนี่ยยังไงวะน้ำท่วมนั่นปากมันใช่เรื่องเล่นไหมน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องตลกมึงอย่าขอร้องเลยโอ้หนูพลอยช่วยยกของเอานี่ไหมโอเคอันนี้ก็เหนื่อยแล้วรู้ดีอีกอะไรแต่มึงคิดอะไรของมึงน่าเกลียดมาดูขั้นแรกก่อน V เท่ากับ IRเพราะว่า i 2ตัวนี้เป็นไงกันอยู่เท่ากันต่ออนุกรมหา i ออกมาก่อน v เป็น60เท่ากับ i คูณ r เป็น10แล้วได้ i เท่ากับเท่าไหร่
6แอมแปร์จากนั้นเราก็มาใช้สูตร V เท่ากับ I Z ในการทำตอนที่ตัวเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะหา Z เนี่ยก็เท่ากับ square root ใช่ไหม R กำลัง2บวกกับ XL ลบ XC ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งตอนนี้เรารู้ XL ยังยังเพราะฉะนั้น V เท่ากับ I Z ตรงนี้ก็ใส่ไป I square root ทีนี้ในวงจรเนี้ยมันไม่มีตัวอะไรไม่มีตัว Cมันก็เลยกลายเป็น r กำลัง2บวกกับไม่มีตัว l ก็เลยเป็นลบกับ x c ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมอันนี้เป็น v v รวมเขาบอกว่าได้เท่าไหร่นี่ไง100โวลต์พอ100ใส่ i เท่าเดิม6ใช่ไหมพี่แล้ว60คืออะไรอันนี้มันเป็น v ตกคอมแสดงว่าถ้าตรงนี้60ตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่40อ๋อใช่รูทอะไรครับ r 10กำลัง2บวกกับ xc ทั้งหมดกำลัง2เนาะจะบวกจะลบมีค่าเท่ากันนะเนาะได้เท่าไหร่เนี่ย xc อ่ะเฮ้ย xl ดิ xc 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 เลือกโคตรแย่อะแปดสิบส่วนหกไหมใช่แล้วเอ็กซีโอมหารสองทำไมหารสองอะช่างมันก่อนทีนี้แล้วเขาก็พบว่าถ้าเอา L ออกเอา C แทนก็ยังพบว่าความต่างจากเป็นไงเท่าเดิมหมายความว่าไงอ่ะ อ้าวแล้วเราจะหามาทำไมอันนี้ไม่หาละก็ดูดิดูนะตรงนี้ความต่างสักตัวค่อมตัวต้านทานนี่เท่าเดิมนั่นเขากำลังจะบอกว่า xl เท่ากับ xc อ้าวก็ตอบเลย z เท่ากับ r จบตอบ10โอห์มใช่ไหมถ้า xl เท่ากับ xc 2ตัวนี้เท่ากันลบกันเป็นไร0 z ก็เลยเท่ากับ root r กำลัง2 z ก็เลยเท่ากับ r ตอบ10โอห์มไอ้นี่หามาไหมเช็ดดูมาดูข้อนี้จำได้ไง capture ดูข้อ15นะครับเขาบอกว่ากระแสไฟฟ้า i 0มีค่าเท่าไหร่เราสังเกตอะไรไหมไอ้2อันเนี้ยมันต่ออะไรกันอยู่ c กับ rขนานพอขนานปุ๊บเราจะได้ว่า VC เท่ากับ V VC คือ ICX CVR ก็คือ IRR แล้วเขากำหนดมาแล้วนี่อันนี้คือ IC ทำไมอ่ะเขากำหนดไงเนี่ยคือ IR โอ้โหน่ากลัวไหมเรื่องคิงนะฮะต่อมาเขาถามหาอะไรอ่ะถามหา i 0ก็เก็บไว้ก่อน ic คือ i 0 xc คืออะไรครับ1ส่วนโอเมก้า c ก็คือโอเมก้าที่คูณกับ c เท่ากับ ir ก็คือไม่เอาอ่ะอย่าเพิ่งแทนค่าเลยอย่าเพิ่งแทนเป็น i 0เลยเดี๋ยวงงอันนี้แทนเป็น IC ก่อนเพราะมันตัดกันแม่งหาย i 0ไม่ได้อีกใช่ไหมอันนี้ IC อันนี้ก็เป็น IR แล้วก็คูณกับ R ดังนั้นเราได้ IC เท่ากับอะไรครับ
โอเมก้า C R I R ใช่ไหมเอาไอ้สองตัวนี้ขึ้นมาคูณกับสองตัวบนทีนี้โจทย์ต้องการหาอะไรไอศูนย์ก็แทนค่าแล้วทีนี้ I C คือ I ศูนย์โอเมก้าก็คือโอเมก้า C ก็คือ C R ก็คือ R I R ก็คือ I ศูนย์ไซโอเมก้า T เสร็จแล้วตอบข้ออะไรตอบข้อหนึ่งเออแค่นี้บทจะง่ายก็ง่ายเกินไปออกแล้วมาดูข้อ16นะครับเขาบอกว่าเซลล์ไฟฟ้าในวงจรนี้กำลังทำงานด้วยอัตรารวมเป็นเท่าไหร่กำลังทำงานด้วยอัตรารวมเป็นเท่าไหร่ทำหาอะไรอ่ะ P กำลังทำงานด้วยอัตรารวม P นะครับตัว P P รวมเท่ากับ I รวม V รวมแล้วข้อนี้ v รวมเกิดจากอะไรครับ v รวมเท่ากับ vr บวก vc vr ก็เท่ากับอะไร ir แล้ว vc อ่ะ c เท่ากับ q ส่วน v นึกออกไหม q ส่วน c เสร็จละR รวม P รวมเลยเท่ากับ I อนุกรมกันเท่ากันอยู่แล้วนี่ใช้ตัว I นี่เลยก็ C เท่ากับ Q ส่วน V อ่ะ V ก็เท่ากับ Q ส่วน C โอ้ยากค่อนข้างยากก็เลยกลายเป็น I R บวกกับ Q ส่วน C จำสูตรไม่ได้ข้ามจริงไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยตอบเป็น i กำลัง2 r เดี๋ยว c รอเพื่อนก่อนมึงรีบไปไหนเนี่ย i ไม่ต้องเถียงไม่ต้องมาเถียงใช่ตอบข้อ4กระจายให้รู้ว่าข้อ3ผิดไงไม่รู้เรื่องเลยแต่ข้อ17นะครับตัวประกอบกำลังจะมีค่าเท่ากับ1เมื่อวงจรไฟฟ้าเป็นไงมีตัวท่าทางอย่างเดียวคำว่าตัวประกอบกำลังคือคอสเซต้าคอสเซต้ามีสูตรว่า r ส่วน z r ส่วน z จะเท่ากับ1แสดงว่า z ต้องเท่ากับอะไร z เท่ากับ r z เท่ากับ r เมื่อไหร่เมื่อ xl ลบ xc เท่ากับ0นั่นหมายความว่า xl เท่ากับ xc มีตัวต้านทานอย่างเดียวก็ถูกตอบข้อ1หรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนช้อยว่ามีตัวเหนี่ยวนำเท่ากับตัวเก็บประจุก็ได้นะครับตรงนี้สามารถตอบว่า xl เท่ากับ xc ก็ได้นะครับมี2คำตอบบางทีเขาก็เอามาเปลี่ยนช้อยข้อสุดท้ายนะครับในวงจรกระแสสลับค่าตัวประกอบกำลังไม่อาจมีค่าเป็น1เกิดจากกรณีใดไม่อาจมีค่าเป็น1 cos θ ไม่เท่ากับ1 1วงจรที่มีตัวต้านทานหลายตัวต่อรวมกันได้อ่ะมี r อย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมี r ตัวเดียวข้อ1ได้ไหมได้ข้อ2วงจรที่มีตัวต้านทานและตัวเก็บประจุต่อรวมกันไม่ได้ตอบข้อ2นี่แหละวงจรที่มีตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุต่อรวมกันได้วงจรที่มีตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุต่อรวมกันก็ได้อันนี้ก็ได้ไง r แล้วบวกกับกรณีที่ xl อ่ะลบ xc แล้วเท่ากับอะไรเท่ากับ0อันนี้คือง่ายๆคือมี r ได้มี r อย่างเดียวได้มี r มี xl มี xc ได้แต่มี r กับ xl หรือ r กับ xc ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถทำให้ r กลายเป็นเท่ากับ z ได้ไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาต่อพาร์ทบ่ายนะครับ